เนมซี่พบกับเจน่าอย่ากริ้งขึ้นมาที่หัวเป็นโอ้สนุกกันดีกว่าเราอาจจะชนะทันทีก็ได้ที่เล่นในเจ้าโนมประตูตัวนี้ครับใครจะรู้เขาไม่ใช่เควสแต่ผมไม่รู้ว่าเขาคืออะไรรีบทำลายใจหน้าน่ากินจังบายบายใบรุนแรงนะเป็นหนึ่งในใบรุนแรงก็ได้หายไปละเรามีใบกินซีเครตด้วยเล่นซีเครตสิครับกี่ใบก็ได้เทรนผมไม่จำเป็นต้องรีบครับผมกดแท็บไปเรื่อยๆก็ไม่เสียหายหาการ์ดไปเรื่อยๆไปตัวที่เป็นเดลาโทในเด็กนี้มีแค่ไอ้เจ้าพวกทอนพวกนี้ละมั้งถ้าจำไม่ผิดนะพี่น้องทั้งหลายในเอลิเมนทอนทุกเทอร์นนี้สบายเลยเขาอะผมไม่มีการไล่หนึ่งเพราะฉะนั้นใบเนี้ยเอาไว้มาทำลายคอมโบเทรดเหรอวายทำลายไม่ได้เลยสักใบไฟบอลเขาเสีย6ดาเมจไปละทีนี้เขาจะจัดการ3-2ผมได้ยังไงเขาจะเทรดและปิงใช่ไหมก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งตัวนี้จะช่วยผมก่อนไหมการ์ดเราน่าจะนำสี่ห้าไอ้สี่โอ้ยโพลิมอร์ฟทิ้งแย่แล้วนี่มันแย่แล้วนะเนี่ยมันฆ่าเราไม่ได้หรอกสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าต้องสแปมผมยังไม่ตายเลยนะแต่ก็เกือบแล้วล่ะนี่ทำ5ใช่ไหมพอดี ท็อปเด็กได้ดีจริงๆเอาเคลียร์บอร์ดผมสิพี่น้องทั้งหลายจงฟังข้าสวัสดีโอ้อย่าแช่สิให้เคลียร์ก็ต้องเคลียร์สิครับสายฟอนโซต้องแปลงร่างแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ชุบนาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกหรือเราอยากจะเอาชุบคุ้มชุบคุ้มดีกว่าชุบคุ้มดีกว่าWow.
กริดดี้เป็นสไตล์ผมอยากให้เขาเสียใบเคลียร์บอร์ดอะสักชุดหนึ่งอะไรก็ได้อันนั้นนับหมดยังเหลือ62เทรดและแปลงร่างสวยงามยอมแพ้หรือยังกลับมาใหม่ชุดเมื่อกี้จ้าเอ๋กลับมาอีกแล้วนั่นแหละผมอยากให้เขาเสียไพ่จำนวนพวกนั้นออกไปเสียวอเตอร์เลเมนทอนแล้วก็เสียใบนี้ก็ไหวดีฟายเหรอดีฟายฆ่าได้นะเนี่ยเราดีฟายใช่ไหมปึ้งปึ้งเรากัดง่ำจบใบด้วยทีหนึ่งแถมเวทมนต์ช่วยเจ้าไม่ได้หรอกผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณคิดจะทำอะไรแต่คุณกำลังแย่แล้วล่ะผมไม่เล่นเผื่อเขามีเฟมสไตล์เล่นไปก็ตายอยู่ดีเซฟที่สองเก็บไว้ก่อนผมรอคุณเล่นซีเครตชนะแล้วครับยังโชว์พลังได้ไม่ถึงครึ่งเลยนะเด็กเนี้ยคือไอ้เจ้าเด็กนี้เนี่ยนะดูสิไม่มีอะไรเลยอ่ะเหมือนเป็นเด็กยื้ออ่ะเหมือนเป็นเด็กยื้อเท่านั้นเองคือต้นเกมอ่ะเราก็แค่คือเสียเลือดไปไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีความสามารถในการฮีลจากฮีโร่พาวเวอร์ของกูดานเนี่ยอยู่แล้วหรือไม่ก็สเปลสโตนหรือไอ้เจ้าตัวท้อน2ตัวนี้ไอ้ตัวนี้2ตัวผมมันมีความสามารถในการชุบตัวเดลาเทลก็คือว่าเจ้านี่กับเจ้านี่หมดแล้วมั้งรู้สึกว่าจะหมดแล้วล่ะที่คิดมานะก็การเล่นเอนซอสคือการสร้างตัวท้อนนั่นแหละแล้วสร้างตัวท้อนจำนวน4ตัวแค่นี้ก็เยอะแล้วอ่ะเนาะแต่ถ้าเล่นกูดานจะมีการเรียกออกมาได้หลายตัวคือเล่นเจ้านี่ก็ได้เล่นที่ดีๆเลยนะก็คือนี่ใช่มั้ยเดดลอร์ดแล้วก็เจ้านี่อีก2ตัวรวมกันก็6พอดีถ้าเล่นกูดานก็บอร์ดก็เต็มดีอ่ะเล่นง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเลยครับยื้อไปเรื่อยๆพอได้โอกาสสวนคืนเลยแค่นั้นเอง